สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่ในเคยนะคะในรายการธรรมรบปรุณอาเป็นซีรีส์ของขุดเพชรในพระใจกีดกค่ะซึ่งแน่นอนว่าอาทิฉันก็จะนําท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านอาไปกร,ราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนโแล้วก็รับฟังท่านได้เมตตาที่จะมาเล่าสาธยาย ขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันต่อนะคะเอาละค่ะเราไปกราบน,นมาสการพระอาจารย์พระมหาไพโรอพีปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดปา่าดอนไยสุกและท่านก็เป็นผู้จัดรายการประจำหรือองค์ป่าถกประจำรายการธรรมระพุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบน,นมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้ยพานเจียนพันสาธุเจ้าค่ะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎก ก็ในวันนี้จะมาทบทวนกันนิดหนึ so ่งก <odu> ่อนที่เราจะลุยกันไปในหัวข้อต่อไปในหัวข้อที่เรากําลังอยู่นี้คือหัวข้อของการแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวเชื่อล้นิ้วมือเดียวเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เรื่องของฌานเรื่องของพรหมิหารแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของปฏิปักจิยธรรม37อย่างซึ่งก็จะประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่ สมมติฐาน4อิทธิบาท4อิน 5, รี่ห้าพละห้าแต่เหลืออีก2หัวข้อคือโพชฌงเจ็ดและมรรคแปดเจ้าค่ะซึ่งเราจะพูดกันในวันนี้ซึ่งก็เป็นเจ็ดคือโพชฌงเจ็ดและ8คืออริยมรรคมีองแปดเจ้าค่ะรวมสิบห้าข้อด้วยกันนะเจ้าค่ะใช่ใช่คือรวมในหัวข้อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยได้สามสิบเจ็ด้าค่ะชุดนี้เราเรียกว่าโพธิปักคียธรรมสามสิบเจ็ดโพธิปักคียธรรมสามสิบเจ็ด คือธรรมะที่จะเป็นส่วนให้เกิดการบรรลุธรรมใช่ค่ะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้เป็นมรดกที่สําคัญที่ท่านมอบไว้ให้กับพิสษจน์ทั้งหลายเลยละแต่ว่าในหัวข้อของการลัดนิ้วมือแค่ช่วงสั้นๆเนี่ยยังมีต่อไปอีกเพราะทั้งหมดนี้เราพูดถึงนี่แค่สามสิบเจ็ดถูกไหมใช่ค่ะถ้าจะต่อกันมาให้ครบเลยท่านก็นจะพูดถึงไปอีกเป็นร้อยข้อนึงอนะต้องอีกหลายพิสูจน์กว่าเราถึงจะจบในเรื่องของช่วยลัดนิ้วมือใช่ค่ะ อาเราในวันนี้เริ่มกันถึงในเรื่องของพ่อชงเจ้าค่ะพ่อชงนี่แปลว,ว่าองค์ทาเหมืนการตรัสรู้ธรรมยังมีครั้งนึงนะว่าอันเนี้ยอันใดหนึ่งก็ได้แค่ข้อเดียวแล้วแต่และข้อละข้อ,ขอก็แค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็จะดีมากอยู่แล้ว <Okay. S 1> โอเคนะเพราะนั้นคือไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องแบบเอาหมดหรือทั้งชุดหรือเป็นเซตอะไรเงี้ยไ,ไม่จำเป็นเจ้าค่ะคือเอาข้อเดียว อันนี้คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่ท่านสามารถประกาศธรรมะนี่ให้มันโยงเคลื่อนแล้วก็ต่อเนื่องกันได้เจ้าค <Okay. S 1> okay. ่ะโอเคใน,นหัวข้อของโพชงเจต์ชงเจอันดับแรกคือสติสัมโพชฌงคําว่าสัมโพชฌงก่อนสัมโพชฌงแปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเจ้าค่ะองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมสติเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเราจึงเรียกว่า สติสัมโพชฌงค์ใช่ค่ะซึ่งสติสัมโพชงนี่มีอะไรบ้างท่านก็อธิบายถึงว่าสติปัฏฐานสี่ายคือสติสัมโพชงเพื่อนเดียวกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงสติสัมโพชงค์คุณก็ต้องไปอ้างอิงถึงสติปัฏฐานสี่ค่ะเพราะสติปัฏฐานสี่ก็คือสติสัมโพชฌงเอาแล้วมันต่างกันยังไงเพราะสติปัฏฐานสี่เราพูดในคาบที่แล้วที่พูดถึงว่าการพิจารณาเห็นกายในกาย การพิจารณาเห็นจิตในจิตการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมการเป็นผู้ที่ว่าทำความเพียเพรเผาเกลเยสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ที่มันต่างก,กันกับเรื่องของสติปัฏฐานสี่ก็คือว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นธรรมหัวข้อเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นมาทีนี้ถ้าบอกว่าเราพูดที่จะให้เป็นต่อเนื่องกันไปกับเรื่องของความเพียรเรื่องของอุเบกขาเนี่ย คุณต้องมาอยู่ในสติสัมโพชงหัวข้อของโพชงเจดโอเคนะเจ้าค่ะเพราะนั้นตรงนี้เราจึงเห็นว่าความที่มันเชื่อมโยงกันว่าสติปัฏฐานสี่ก็เชื่อมโยงมาโพชงเจ็ด้วยสติอะไรก็ได้ในสี่อย่างนั้นเจ้าค่ะคืออย่างเดียวกันโอเคนะสติปัฏฐานสี่ก็คือสติสัมโพชงในโพชงเจตคืออันเดียวกันเจ้าค่ะโอเคอืมเจ้าค่ะที่ท่านต้องยกขึ้นมาอีกในหัวข้อของสติสัมโพชงนั้นเพราะว่า ต้องการจะเชื่อมโยงไปในข้อต่อไปนั่นเองข้อต่อไปข้อที่สองก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงธรรมวิจยะหมายถึงการใคร่กรวนธรรมนั่นเองคือวิจัยนั่นเองวิจยะเนี่ยนะ <Okay. S 1> ธรรมะก็ค,คือหมายถึงการใคร่กรวญธรรมการใคร่กรวญธรรมด้วยปัญญาเราต้องบอกงีกทั้งเคยยกพูดถึงธรรมวิจยะสัมโพชฌงเนี่ยอยู่ในส่วนของปัญญา ที่เราพูดถึงในคําสอนของพระพุทธเจ้าจะมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาใช่ไหมปัญญาใช่ค่ะศีลเนี่ยก็หาได้ในศีลหน้าของเราสมาธินี่ก็หาได้ในสมา,สมาธิความเพียรต่างๆปัญญาตรงนี้ปัญญา,านี่เธอจะพูดถึงอริยสัมโพชงปัญญาอินทรีย์ปัญญาภละแล้วก็สมาธิทิพัญญธรรมวิจริยะสัมโพชงคือการค,าค,คระรกุรุนธรรมด้วยปัญญา เรามันไปเกี่ยวกับสติสตยังไงเกี่ยวกันตรงที่ว่าสติเนี่ยจะมีวิมุติคือความพ้นเป็นที่เล่นไปสูอันนี้เราพูดกับ <Okay. S 1> มันต่เรื่อยแล้วเนาะสตินี้จะมีความพ้นเป็นที่เล่นไปสูถ้าสมมุติว่าเราเอาประเด็นที่ว่าแบบคุณใครค่ควรทําไม่ได้ก่อน ian, เช่นว่ามีอะไรที่เป็นผัสสารเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจเราก็ชอบเลยค่ะผัสสารเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมันกระทบเราก็ไม่ชอ, <Okay. S 1> ชอบเลยชอบไม่ชอบไม่ชอบชอบ โอเคป่ะในสิ่งที่เรามากระทบ <Okay. S 1> พอสิ่งที่มากระทบเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็จะมีความพอใจลำเอียงไปในสิ่งนั้นว่าโอ้ดี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 หมดทุกอย่างคือไม่ได้เห็นด้านไม่ดีของมันเ <Okay. S 1> พอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากระทบเราก็แบบมีอคติโอ้ไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ดีเราก็จะไม่เห็นด้านที่ดีของมันเพราะว่าความพอใจความไม่พอใจที่เกิดขึ้นจากภัจจอันใดที่แต่งความพอใจหรือป็นที่แต่งความไม่น่าพอใจนั้น <Okay. S 1> ประมาณกระทบอย่างนี้แล้วเราจึงไม่เห็นมันตามความเป็นจริงแต่เห็นตามความพอใจมีความลำเอียงเห็นตามความไม่พอใจคือเป็นอคติเกิดขึ้นอันนี้คือแบบคุณไม่สามารถที่จะไขกลวนธรรมด้วยปัญญาได้ไม่ได้โอเคนะ <Okay. S 1> เอา้าแล้วทําไงที่นี้เอาในที่นี้เราจึงต้องตั้งสติไว้ไงสตินีน่คือความที่เราระลึกได้แทนที่จะเราจะระลึกไปตามความพอใจเราระลึกไปตามความไม่พอใจไม่เอา เราให้มาระลึกถึงสิ่งใดที่หนึ่งในที่นี้เราพูดถึงอารมณ์หายใจก็ได้หรือคุณจะเอาคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือคุณจะเอาความดีของเราในสิ่งที่คอาได้ไดข้อหนึ่งที่เรามีก็จะเป็นอนาปนานสติพุทตานุสติหรือว่าสีลานุสติก็ได้ใช่ปะทีนี้พอเราระลึกถึงตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนบางทีมันก็มีผัแห่งความน่าพอใจมากระทบมีปัแห่งความไม่น่าพอใจมากระทบ ผัาาสสายเป็นที่ตั้งความน่าพอใจก็จะทําให้เราเกิดเป็นสุขเบตนะาผัสสารเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจก็จะทำให้เกิดเป็นทุกขเวตนาะแน่นอนไม่เกิดขึ้นเจ้าค<ช>่ะต่อให้พระพุทธเจ้าหรือว่าเราพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็มีเวทนาที่เป็นสุขบ้างมีเวทนาที่เป็นทุกขบ้างอันนี้ธรรมดาแต่พอเกิดเวทนาแล้วเติมปึง้งเนี่ยถ้าเรามีสติตั้งเอาไว้ใช่ปะเค่ะเราก็จะไม่ไปรุม่มหลงเพลิดเพลินในสุขเวทนานั้นสุขเทนานั้นเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหา ต่บไปก็ไม่มีปัญหาเวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ไม่ยขยาขแยงเกลียดชังไม่พอใจในทุกขเวทนานั้น mm. ก็เกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาดับไปก็ไม่มีปัญหาก็ตามมีตามปัจจัยของมันเจ้าค่ะคือบางคนจะเข้าใจไปว่าพอฉันตั้งสติได้เอ่มันจะต้องแบบไม่ทุกเลยคือไม่มีทุกขเวทนาเลยอันนี้เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเมื่อที่เราตั้งสติได้ทุกขเวทนามันก็ยังอยู่นั่น okay <Okay. S 1> แหละโอเคไหมอ่มันก็จะก็อยู่ของมันนั่นแหละ แต่ว่าเราไม่ได้ไปสุใจมันอ่าไม่ได้แบบว่าไปขึ้นลงตามมันะอะไนะลักษณะความที่เราไม่ได้ขึ้นลงตามมันนี่คือพลจะก,กันคือวิมุตจุดนี้แหละคุณดใจ,ใจที่ว่าเราสามารถที่จะเห็นมันตามความเป็นจริงได้ในทุกเวทนานั้นในสุขเวทนานั้นในปัสสาวะต่างๆเพราะว่าด้วยอะไรโดยสติที่เราตั้งเอาไว้โดยสติที่เราตั้งเอาไว้ท่านเปรียบเหมือนกับเสาเสา เลาขคืนเสาหลักคุณตั้งเอาใบป,ปากเอาไว้คุณก็เอาสว์หกชนิดมาผูกเอาใบมันพยายามวิ่งไปมันก็หนีไปไม่ได้หนีไปไม่ได้มันก็ก็ไปไม่ได้จักเจ้าอยู่ใช่จ,ใชจิตของเราก็ไม่ไปตามความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นเจค่ะแต่ต้องย้ํานะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดขึ้นนะหรือมันจะดับไปนะคือมันก็เกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่แล้วแต่ว่าจิตของเราเนี่ยไม่ได้วันไหว สะดุ้งเตือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เป็นสุขตามหรือตักระตามใช่ค่ะสภาวะนี้เรียกว่าพ้นจากกันเหมือนกับน้ําที่กลิ้งบนใบบัวใช่ไหมครย์ใช่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 ชใชลักษณะนั้นก็จะทําให้เราสามารถที่จะพิจารณาใกล้กรวนธรรมะเหล่านั้นเนี่ยตามความเป็นจริงได้นั่นคือสิ่งที่เาเป็นธรรมวิจยะสัมโพชงสัรมโพชงเจ้าค่ะธรรมวิจยะสำโพชงเนี่ยเกิขึ้นแล้วพอเราใกล้กรุนปึ้งปึ่งไปเนี่ย เราจะเห็นตามความเป็นจริงคือใคร่ครุญด้วยปัญญาชัดเจนการใคร่ครรญด้วยปัญญาชัดเจนเนี่ยหนึ่งปัญญาเราจะเกิดปัญญาเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลคุณเดนใจว่าเป็นกุศลเจ้าค่ะเป็นกุศลนะถูกไหมเป็นกุศลเพราะฉะนั้นกุศลธรรมเพิ่มปลายเพราะเรามีปัญญาเพิ่มตามที่เราเห็นตามความเป็นจริงในภาษาที่เป็นสุกตามเป็นตุกตามโอเคไหมในขณะที่เราใคร่ครวญไปตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่า เห็นเปนาความเป็นจริงเราก็ไม่ได้เป็นยึดถือในสิ่งต่างๆหล่านั้นแล้วเพราะว่าตั้งแต่ตที่เรามีสติตั้งอยู่โอเคปะอืมเจ้าค่ะความยึดถือที่ลดลงลดลงความยึดถือนี้เป็นอะไรเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเป็นอกุศลเจ้า<ช>ค่ะเป็นอกุศลนะลักษณะที่อกุศลลดลักษณะที่กุศลเพิ่มเนี่ยลักษณะแบบเนี้ท่านเรียกว่าคือการทําความเพียรคือการทําจริงแน่แน่จริงคือวิริยานั่นเองคือวิริยาะเจ้าค่ะวิริยานี่คือการทําจริงแน่แน่จริง คือความเปลี่ยนการทำจริงแน่จริงความเพียนแบบนี้อ่กุศลลดกุศลเพิ่มเป็นบุริยะสัมโพชงเป็นวิริยสัมโพชงเป็นการทําความเพียนอ่าทางจิตซึ่งความเพียนเนี่ยถ้าเราพูดถึงวิริยะสัมโพชงนี่พระพุทธเจ้าเคยแบ่งไว้เป็นสองอย่างก็คือความเพียนทางกายก็มีความเพี่ยนทางจิตก็มีความเพียนทางกายเช่นว่าเราขยันขันแข็งในหน้าที่การงานลุกขึ้นเยินเดินเหินนั่นนี่ อันนี้เป็นการทําความเปลี่ยนทางกายความเปลี่ยนทางจิตเช่นเกินั่งสมาธิพิจารณาขั้นอีกรวน,นนี่ก็เป็นความเปลี่ยนทางจิตเจ้าค่ะนะคบว่าวิริยะเนี่ยคุณเดินใจมันก็จะมีความหมายที่สองด้วยซึ่งมาใช้ด้วยกันได้นั่นก็คือแปลว่าความกล้าความกล้าวิริยะเนี่ยแปลว่ากล้าก็ได้้ค่ะไปถึงแปลว่ากล้าก็ได้เพราะคุณกล้าที่จะเผชิญความจริง ก็แค่กล้าที่มันจะแบบเห็นตามความเป็นจริงคือไม่ใช่หงอไปตามสุขโอ้ยสุขก็ฉันดีพอใจนั่นคือหงอตามไม่ใช่หงอไปตามความทุกข์โอ้ฉันไม่ดีไม่ขยัยขยายไม่พอใจนี่คือคุหงอไปตามความทุกข์อเคนะสิ่งที่พอใจมากก็ชอบเลยสิ่งที่ไม่พอใจมากก็เกลียดเลยอันนี้คือเรายังถูกควบคุมคุณไม่เป็นอิสระคุณไม่กล้าพอที่จะเห็นตามความเป็นจริงถ้ากล้าพอเนี่ยคุณต้องเห็นตามความเป็นจริงในมันคือกล้าเผชิญหน้าเผชิญหน้ากับความสุขนั้น เผชิญหน้าความทุกนั้นตามความเป็นจริงของมันนะไม่ใช่ไปตามมันโอเคนะเิญหน้านี่ก็ไม่ใช่ว่าแบบสู้บ้าบินออกไปลุยไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไม่ใช่เรียกกล้าในความหมายของพระพุทธเจ้าแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยกล้านี่คือว่ากุศลธรรมต้องเพิ่มอกุศลธรรมต้องลดคือบางคนคิดว่าฉันกล้าแล้วฉันก็ด่าเขาฉันกล้าฉันก็อทำลายเขาอย่างเงี้ยนะ กล้าที่จะแบบทำร้ายทำลายอย่างเงี้ยนะกล้าในการที่จะทำเรื่องชั่วๆกล้าในการที่จะ,ะพูดจาหยาบคายอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกวิทยาค่ะโอเคไม่ใช่ความกล้าแต่เป็นการทำจริงแน่แน่จริงถ้าจะพูดถึงในที่นี้เจ้าค่ะโอเคนั่นคือวิทยาสัมพชงสัมพชงเจ้าค่ะข้อถัดไปเจ้าค่ะข้อถัดไปนี่คือข้อที่สามสิบสี่ในหัวข้อข้อสามสิบสี่ในหัวข้อนี้ <Okay. S 2> ในในหัวข้อที่เรากำลังพูดถึงในเรื่องของธรรมะที่ช่วยละนิ้วเดียวโ okay. <Okay. S 2> อเคเจ้าค่ะก็พูดถึงว่าพอเราความเพียรเรามีกุศลธรรมเราเพิ่มอกุศลธรรมเราลดใช่ปะ <Okay. S 2> เจ้าค่ะลักษณะในในช่องทางใจของเราคืใจมันเจอเหมือนมันเป็นช่องทางเป็นช่องทางตาหรือเป็นช่องทางหูนงงี่นแหละเจ้าค่ะถ้าสมมติว่าตาของเราเนี่ยมีขี้ตาอยู่เต็มพื้นเลยโอ้คุณจะมองอะไรไม่ชัดเจน หรือว่าถ้าคุณใส่แว่นตาสีแดงใส่แว่นตาสีแดงเราก็ <Okay. S 1> จะมองเห็นอะไรต่างๆเป็นสีแดงไปหมดเพราะว่าสิ่งที่มันมาอยู่ในช่องทางของเราเจ้าค่ะโอเคไหมเช่นถ้าเห็นสีเหลืองก็จะเป็นสีแดงเห็นสีขาวก็จะเป็นสีแดงเห็นสีเขียวก็จะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณแบบมีอะไรมาบังที่ตาของเราเช่นเดียวกันในในช่องทางใจในีนะ่ช่องทางตาและเปรียบเทียบช่องทางหูนะเปรียบเทียบว่าหูเป็นน้ำหนูหรือมีอะไรมาตันที่หู ทีเปรียบเทียบมาที่ช่องทางใจช่องทางใจช่องทางใจของเราเนี่ยถ้าบอกว่ามันมีสิ่งที่เป็นอ,อกุศลธรรมอยู่มากอยู่มากโอเคนะเวลาเราแบบว่าอยู่เฉยๆคิดนึกนั่นนี่เนี่ยมันจะแบบกลุ้มใจมันจะแบบไม่สบายใจถ้าเรื่องที่เป็นอ,อกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นในลักษณะที่ทําให้แบบเราร้อนเราก็จะมีความรู้สึกร้อนใจถ้าเรื่องที่เป็นอ,อกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ชัดเจนไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงไงมันทําให้เรายุ่ง เราก็จะเกิดความยุ่งใจรอ้อนใจยุ่งใจเสียใจกลุ่มใจมีแต่ไปหมดในใจมันมีหลายอย่างหลายเรื่องเกิดในหลายเรื่องหลายอย่างถ้าเป็นอกุศลเวลาเราจิตของเรามันอยู่ในใจบางทีมันก็ไปโดนเรื่องอกุศลมันก็จะแบบมีอารมณ์ที่ไม่ดีใ,ในความกลุ่มใจต่างๆนานาประเด็นคะือ<ม>ตรงนี้ว่าพราเราทําความผิดใช่ปะ่ะอือบิยาสัมโพชงด้วยให้ถูกด้วย ทำจริงแน่จริงด้วยอากุศลธรรมของเราเนี่ยจะลดกุศลธรรมของเราเนี่ยจะเพิ่มโอเคนะเพราะในช่องทางใจของเราเนี่ยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันก็จะลดลงลดลงลดลงหายไปหายไปดับไปดับไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในช่องทางใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอเคนะพอมันลดอากุศลธรรมลดลงเพราะกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเราจะมีความรู้สึกว่าออมันมีเรื่องดีๆอยู่ในใจของเรามากมายเราก็จะรู้สึกสบายใจ เบาสบายใจอ่าเบาสบายใจนี่คือทางด้านที่เป็นกุศลหนักใจกลุ้มใจเสียใจรกใจยุ่งใจนี่เป็นทางอกุศลก็คุณกาจัดออกไปแล้วคุณกาจัดไปเหลือเหลือน้อยลงน้อยลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็มีมากขึ้นมากขึ้นปลายนี่เป็นลักษณะของการทําความเปลี่ยนอยู่แล้วก็จึงทาให้เรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจความอิ่มเอิบใจความสบายใจนั้นน่ะคือปีติปีติปีติเนี่ยคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจ ปีติตรงนี้จึงเป็นปีติสำโพชงเป็นปีติสำโพชงถ้าเราจะเปรียบก็เหมือนอย่างว่าถ้าในห้องของเราเงี่ยนะแล้วเราก็แบบทาสีดําหมดเลยเฟอร์นิเจอร์อะไรก็สีดําหมดเลยปูกระเบื้องกับปูสีดาปูพรมกับปูสีดําแล้วก็หน้าต่างก็ไม่เปิดโอ้ห้องมืดแน่นอนโอเคะ okay, นะห้องมืดแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าเรา,าทาสีขาวปูกระเบื้องสีขาวใส่เฟอร์นิเจอร์สีขาวเข้าไป เออห้องนั้นก็จะมีสีสว่าง<ว>ใช่ใช่ใช่เช่น<ช>เดียวกันนะคุณเดชเช่นเดียวกันว่าในช่องทางใจของเราถ้าบอกว่ามันแบบมีอะไรเรื่องที่มันเป็นอกุลธรรมมากเราก็จะกลุ้มใจหนักใจยุ่งใจบางคนถึงเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ยเฉยๆก็ทาไมคุณจะไปเสียใจได้ไงเพราะว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าเพราะมันมีเรื่องอกุลธรรมอยู่เยอะ,ใ,ะในที่เราทำงานเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเอาทีนี้พอเราปรับเปลี่ยนด้วยการทำงานทานทความเพียน ทำความเพียรในที่นี้คืออะไรวิริยาสัมโพชงมันก็จะเกิดเป็นความสบายใจนั่หน,นึ่งเป็นปีติสัมโพชงขึ้นมา <Okay. S 1> ใ,นในการทําความเพียเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราแบบทําความเพียจนจะเหนื่อยอ่อนอะไรอย่างเงี้ยพอเหนื่อยอ่อนมันไม่ใช่ปีติละมันจะเป็นคนละอย่างเพราะนั้นคือในความที่ว่าเราเข้าใจวิริยาให้ถูกนี่คือการที่ให้มีกุศลธรรมนี่จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง <Okay. S 1> แล้วปีติสัมโพชงก็จะเกิดขึ้นคือความมีเมตาใจความสบายใจ ก็จะตามมาหลังจากที่มีริยะสามัมพชงนะเจ้าค่ะซึ่งไอ้ไอข้อปีติสมัมพชงเนี่ยมันจะมีสองอย่างคุณใหญ่คือปีติที่เป็นอา m อื h กับปีติที่เป็นนิรามิ t ไม่เป็นอามิ t ปีติที่เป็นนิรา mith ใช่อามิตรนี่เป็นยังไงก่อนอามิ t h เนี่ยแปลว่าเครื่องล่อเหยื่อล่อเนี่ยเราจะพูดอะไรที่มันต้องมีสิ่งของเนี่ยเป็นอามิตรเนี่ยเช่นบางที่คุณมีขวดน้ําแก้วน้ําหรืออะไรที่เป็นสิ่งของที่คุณจะไปฝากเขา จ้าค่ะเขาจะไหมอย่างอย่างในทางกฎหมายเนี่ยเขาจะพูดถึงเวลาเราจะโกงกันชอบโกงกันอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรที่นึ่งด้วยอามิตรอามิตรสินจ้างอะไรเงี้ยนะเข้าใจไหมซึ่งอามิตรเนี่ยหมายถึงสิ่งของเครื่องล่อหรือต้องมีออบเจกต์หรืออะไรที่มันมาเกี่ยวข้องจ้าค่ะเครื่องล่อใจว่างนั้นเถอะไอเขาทำตามใช่ใช่ใช่่ไหมจะพูดอย่างนั้นได้เลยจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าบางทีเนี่ยเราฟังเพลงเราฟังเพลง เราอาศัยเพลงที่มาทางหูเนี่ยให้เราแบบว่าสบายใจใะจะบางคนนกฟังดนตรีคลาสสิกบางคนต้องฟังดนตรีสปีดเมโซบางคนต้องฟังดนตรีไทยอย่างเงี้ยค,คุณหนิงจะบอกเออสบายใจแล้วได้ฟังเพลงนี้อย่างเงี้ยนะ,ะอันนี้คือความสบายใจที่อาศัยเสียงเป็นเครื่องรอผ่านทางหูโอเคหรือบางคนแบบว่ากลุ่มใจเครียดงาน ลูกทำไงไปกินหาอะไรแบบฟาดมันกินซะอย่างงี้นะเจ้าคะอันนี้มีเยอะเลยเจ้าคะขอกลุ่มทีไรกินทุกปีเออได้แหละหุ่นมันเลยเปลี่ยนแปลงไปก็จะ,จะต้องใช้รสอาหารมาล่อผ่านทางลิน้นถึงจะมีความสุขแบบค่อยสบายใจอย่างนี้เปน็นต้นสบายใจขึ้นมานิดนึงทานอะไรแล้วหรือบางคนต้องเจอคนนี้ฉันต้องไปหาคนนี้เออกุยกับเขานี่ยเขาถึงียกว่าสบายใจ <risque> ก็คือต้องมีรูปภาพผ่านทางตา,งตางถึงจะมีความสุขความสบายใจขึ้นมาใช่ค่ะนี่คืออาศัยอามิตรอาศัยอามิตรปีติที่อาศัยอามิรโอเคใช่ค่ะทีนี้ในที่นี้เรา,เรากำลังพูดถึงปีติที่เป็นนิราหมิตรนิราหมิตรคือไม่ต้องอาศัยเรื่องล่อต่างๆเพราะมันเกิดขึ้นใ,นในใจของเราทำให้บางคนเนี่ยพอ มีการพัฒนาจิตพัฒนาจิตในที่นี่หมายถึงการภาวนามีการพัฒนาจิตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณเดียวก็จะมีสภาวะแบบอยู่มันก็โอ้ยวางลงไปได้เนี่ยมันเบาไปหมดอย่างเงี้ยนะอืมใช่ค่ะหลายหลายคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดปด่าดอนนิโศก็มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังอยู่ด้วยใช่ค่ะว่าพอนั่งสมาธิไปถึงวันที่สามบางคนวันที่สี่บางคนกว่าวันที่หกบ้างเนี่ยอปวดขาบ้างปวดหลังบ้างปวดเอวบ้างอะไรเงี้ยนะแต่พอเขาวางได้ตึม โอ้มันเบาไปยั้งตัวกายเนี่ยแบบมีปีติเกิดขึ้นโอ้ยมาบีมใจมากทานเราที่ก่อนหน้านี้ทำไมมันหนักทำไมมันยุง่งทำไมมันในหลายอย่างอย่างนี้นะ,ค,ะคือบางที่มันเหมืนอมนกับว่ามีความสุขเกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุไม่มีผล okay, นะเป็น<ม>ความสุขจากภายในด้วยใช่ใช่าภาษาที่เขาจะเรียกใช้ก็คือ happy for no reason h a p p y for no reason ไม่มีเหตุผลความสุขแบบไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลอยู่อยู่มันก็สุขขึ้นมาเองยิ้มเองสบายใจเองอะไรเงี้ยใช่ค่ะซึ่งแบบบางทีมันเหมือนคนบ้าไปนะแต่จริงๆแล้วปีติสัมโพชงเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีผลเหตุผลของมันมีแต่เป็นในภายในโอเคแต่จริงๆคำว่าเป็นนิรามิตไม่ใช่เป็นอามิตใช่ค่ะแต่เป็นนิรามิตนิรามิตนี่คือยังไงถึงมาได้ทบทวนอย่างนี้หนึ่งนะคือเพราะว่าคุณทําความเปลี่ยนมาไง คุณความเพียนเป็นวิริยะสัมโพชงความเพียรมาตอนไหนเฮ้เอาก็ตอนที่คุณใคร่ควรทำด้วยปัญญาไงกุศลธรรมมันเกิดอกอุศลธรรมมันลดใการทำความเรลี่ยนก็ไปใคร่ค,ควรตอนไหนเฮ้ก็ตอนที่คุณตั้งสติขึ้นนั่นละเราพูดตั้งแต่ตอนต้นไานการเนี่ยคุณตั้งสติขึ้นคุณจึงมีการใคร่ควรทำด้วยปัญญาการที่อกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มนันคือความเพียรพออกอุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มเราจะมีความสุขความสบายใจอยู่ในใจของเรานั่นคือปีติ เกิดขึ้นเป็นลักษณะที่เป็นนิรามิตเป็นนิรามิตคือไม่ต้องอาศัยก็เรื่องรอเพราะจิตใจของคนเราเนี่ยคุณใจมันมีความสุขในภายในโดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกโอเคแต่ไม่ต้องซึ่งพึ่งสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมันจะเป็นยังไงเช่นฝนจะตกจะมีโรคภัยไข้เจ็บอากาศจะร้อนหรือว่าจะมีมลพิษอะไรต่างอย่างบ้างอย่างนี้นะ วความที่เราจะวุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกเนี่ยจะลดลงจนลดลง,งอย่างเช่นบาคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณยายคุณย่าอาม่าหรือคุณแม่บางคนเนี่ยอยู่ที่บ้านก็จะบ่นมากนิดนึงเช่นว่าอะไรมันไม่อยู่ที่หรือใครพูดอะไรก็จะบ่นอย่างนี้ใช่ไหมพอแบบก็มีความสุขใจเพ๊่มเนี่ยความบ่นนี่มันลดลงอลดลงอย่างมาก สุดบางทีบอกว่าทำไมเปลี่ยนแปลงไปเออจริงๆที่ว่าบนน้อยลงเนี่ยนะเพระาะอะไรเพราะว่าเขามีความสุขในภายใน,งน่ง้ใช่ไหมเจ้าค่ะพอมีความสุขในภายในลักษณะน,น,นี้คือปีติสัมโพชงเป็นปีติที่เป็นนิรามิตเจ้าค่ะพอมีความสุขในภายในเสร็จแล้วว่าสิ่งภายนอกมันจะแบบเป็นยังไงก็ก็ก็เหมือนเดิมแหละบางทีรูปหลานก็ยังเหมือนเดิมบางทีก็ยังไม่เรียบร้ายเหมือนเดิมแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ได้วุ่นวายไปตามสิง่งภายนอกเจ้าค่ะโอเคความที่ไม่วุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกเนี่ย ก็เรียกเป็นความสงบระงับของทางกายในที่นี้คือปัสสิความสงบระงับทางกายความสงบระงับทางจิต <Okay. S 1> ความสง,รงบระงับนี่คือปัสสถิคนที่มีปีติสมโพชงก็จึงมีปัสสถิสัสโพชงด้วยนี่ตามมาเลยนะเจ้าค่ะตามมาด้วยอ่ามาด้วยกันมาด้วยกันือตามกันมาความสงบระงับคือปัสสถานะสัพกำนี้มีสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นทางกายแล้วก็ส่วนที่เป็นทางจิต ส่วนที่เป็นทางกายในที่นี้เรากําลังหมายถึงความที่เขาจะไม่ไปในที่อโครจรจะไม่ค่อยอยากไปเที่ยวตามแถกตามพับหรือไปอะไรที่มันแบบวุ้นวายมีคนมากหรือไปในที่ที่มีเสียงอึกทึกคือโครมอะไรอย่างเงี้จะไม่ค่อยอยากที่จะไปในที่นั้นหรือไปเที่ยวอะไรเย้ยเดยวดูสิ่งนั้นนี่ก็ไม่ค่อยไปมักจะมีความสงบงนะครับทางกายค,ความสงบงนะครับทางจิตก็คือความคิดนึงนั่นเอง จะไม่ได้คิดเรื่องการไม่ได้คิดเรื่องพยาบาทไม่ได้คิดเรื่องเบียเดเบียนแต่เรื่องที่คิดก็จะไปคิดในทางเลี่ยงออกจากกามยังไงเลี่ยงออกจากกามเอาไว้วัดเป็นต้นคิด <Okay. S 1> ไปในการที่จะน้อมในทางที่จะไม่ไปหาอะไรกินที่มันจะหูห๋หวาฟูฟ้าอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แต่จะคิดนึกไปในทางที่จะทำความเพียรคิดนึกไปในทางที่จะสร้างกุศลบาเพ็ญบุญอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนมาด้วยกันก็คือเป็นสัมมาสังกัปปะคิดนึกไปในทางนี้ก็จะเป็น ความสงบระงับตางจิตต่อ่ไปในหัวข้อต่อไปก็คือพอสงบระงับลงระงับลงปัสติจิตที่ระงับลงระงับลงเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่ามันรวมลงรวมลงจิตที่ระงับลงระงับลงนี่นะคือความที่มันรวมลงรวมลงความที่มันรวมลงรวมลงรวมลงเนี่ยก็จะเหมือนกับบ้านขยายอย่างอิต้นเวลาที่ เราเคยทาการทดลองสมัยเด็กๆกันคุณใจก็เอาแว่นขยายมารวมแสงพระอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็จะให้เด็กเนี่ยเขาปรับจุดรวมแสงให้มันให้มันเล็กนิดเดียวมีจุดเดียวจุดโฟกัสจุดรวมแสงเนี่ยถ้ายิ่งเล็กเเท่าไหร่เนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มันมารวมกันตรงนั้นเนี่ยมันร้อนมากต่ย่งนั้ว่าเผากระดาษจุดทัวไม่คิดอะไรต่างๆได้ ลักษณะการที kind, um ่เขาปรับจุดรวมแสงให้ม um yeah. so ันมารวมกัน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 เนี่ยจะมีพลังมากเนี่ยความที่ว่ารวมกันเข้าเป็นหนึ่งความที่ว่าเป็นอารมณ์เดียวนี่ละเราเรียกว่าเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผลของการที่จิตเราระงับลงระงับลงก็คือรวมลงรวมลงผลของมันตรงนั้นก็คือจะเป็นสมาธิเกิดขึ้นสมาธิใช่ค่ะคนที่มีปัิสติสัมโพชงเนี่ยก็จะทำให้เกิดสมาธิสัมโพชงใช่ค่ะ คือความที่จิตเป็นอารมณ์มันเดียวได้ราบบความที่จิตมันระงับลงได้นั่นเองเจ้าค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้พอคนที่มีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเจ้าค่ะมันจะมีผลอันนี้เกิดขึ้นว่าเขาจะแบบจะแบบเข้าไปมีเครื่องนี้เป็นอยู่มีเครื่องอยู่ตรงนี้ก็จะหมายคือ,ค,อคือสมมติว่าอหไ่เปรียบเทียบกับคนที่แบบ จิตยไม่เป็นสมาธินี่นะก็จะแบบว่าสวยหาภายนอกเ,ออเราจะไปกินอะไรกันดีเราจะไปเที่ยวไหนดีเราจะไปหาใครดีเราจะทําอะไรดีรก็จะแบบไปคิดเรื่องภายนอกอยู่เสมอจิตเขาเรียกว่าลักษณะแบบส่งออกเอ่อน้อมไปในทางกรรมค่ะทีนี้ว่าถ้าจิตคุณมารวมลงระงรับลงน้อมก็มาในภายในเป็นลักษณะที่หลีกออกจากภายนอกเนี่ยลักษณะที่น้อมก็มาในภายในที่บอกมักจะ ดูลมอยู่เรื่อยมักจะเห็นพุทโธอยู่เรื่อยมักจะน้องข้นมผนในจี่ของเราอยู่เรื่อยเนี่ยนะลักษณะที่เป็นแบบนี้คือการที่เราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีให้เฮรามาพูดกันนี้ลักษณะการที่เราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นให้เป็นอย่างดีเนี่ยเพราะความที่มันระงับลงแล้วระงับลงใช่ไหมจิตเราเริ่มตั้งมั่นเนี่ยแล้วเราเพ่งให้มันอย่างดีรักษามันให้ดีได้เตร่ยมที่จะรวบรวมมาไว้ให้มันดีไม่หนีไปไหนเนี่ย จะสามารถที่จะวางเฉยในสิ่งที่มากระทบได้เสียงภาพกลิ่นสุนัขเหากลิ่นขยะกลิ่นอาหารรูปที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเราสามารถที่จะวางเฉยในสิ่งนั้นได้ความวางเฉยนั้นนั่นนะคืออุเบกขาคืออุเบกขาเจค่ะทำไมถึงวางเฉยได้เอาจริงนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปสนใจในสิ่งนั้นแต่ว่าเรามาเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นให้เป็นอย่างดี เราจะวางเฉยในสิ่งที่มากระทบนั้นน่ะได้ใช่ค่ะวามวางเฉยนั้นน,ะน่ะอูเบกขาจริงๆแล้วเราไม่ได้ว่าวางเฉยมันได้แต่ตอนที่เราตั้งสติได้แล้วไหมใช่ค่ะถูกไหม,มก็ใช่แล้วเลยไงใช่แล้วใช่ค่ะเพราะว่ามันมาด้วยกันก่อนพวกนี้เีนี้ท่านต้องการจะพูดเน้นย้ำมานในรส่ะความที่คุณวางเฉยในสิ่งนั้นได้ความที่วางเฉยได้นั้นน่ะคืออุเบกขาความที่เราลึกได้นี้นั้นน่ะคือสติ ความที่จิตเป็นอารมณ์ันเดียวนั่นนะ่ะคือสมาธิความที่ระง,งับลงนั้นนะ่ะคือปัจส,สคเคนะความที่กุศลธรรมมันเพิ่มอกุศลธรรมมันลดนันคือวิริยะความมีปัจจความสบายใจภายในนั่นคือปีติอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันเข้าใจไหมมันอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าเราทําอาหารทําขนมในสูตรทาขนมเนี่ยเขาบอกว่ากุรอแป้งแป้งอะไรเดียวชิ้นแป้งแป้งมันอย่างเงี้ยแสดงว่าผสมกับแป้งสาลีแล้วก็มาผสมกับ แป้งมะพร้าวอย่างนงี้เป็นตน้าสมมติมันมีนะ,ะแล้วก็เอาน้ําตาลใส่เอาเกลือใส่เอาอะไรใส่ก็ผสมกันคือเราไม่ใช่ว่าเอาแป้งนี้ใส่แล้วก็อ,ออกแล้วแป้งนี้ใส่แล้วก็อ,ออกมันจะไปปนกันได้ไงเข้าใจไหมเราก็ต้องใส่ไว้ใส่ไว้จนกระทั่งคนผสมกันให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวโอเคเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันอันนี้หัวข้อ,ขอต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราพยายามจะทําสักอะไรหนึ่ง เช่นว่าวันนี้ฉันจะทําปีติสัมโพชงแล้ววันต่อไปก็จะค่อยกลับมาทำธรรมวิจีตสัมโพชงแล้วก็อุเบกขาน่าจะเข้าท่าดีค่อยว่ากันอย่างเงี้ยนะ<ช>ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราต้องเริ่มจากสติของเราเลยเริ่มจากสติของเรามันก็จะเข้ากันค่อยๆพัฒนากันมามันก็จะมีคก่อนก่อนที่จะไปถึงจุดอื่นอยากจะเน้นย้ำเรื่องอุเบกขาเส้กนิดนึงก่อนนึกขึ้นได้ว่า เบิกขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สนใจอะไรไม่สนใจฟ้าดินไม่สนใจการงานลักษณะว่าเช่นตากผ้าไว้ฝนตกแล้วก็เออช่างมันฉันวาุเบกขาแล้วอย่างเงี้ยนะหรือว่าบ้านเมืองมีสิ่งไม่ถูกต้องแล้วเราก็แบบไม่ได้สนใจไม่แคร์อะไรก็ไม่ใช่หรือมีคนทำไม่ดีเออฉันเขาทำไม่ดีเราก็ เฉย้เฉยๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่อุเบกขาเนี่ยหมายถึงการบางเฉยความบางเฉยในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณไม่รับรู้อะไรก็จะไม่ใช่โมหะมันต่างกันโมหะนี่คือความที่แบบว่าคุณไม่เข้าใจไม่รู้ไม่สนใจไม่รู้เรื่องบริบทไม่รู้วิธีที่จะตอบสนองให้มันถูกต้องพอเราไม่รู้บริบทไม่รู้วิธีตอบสนองให้ถูกต้องไอ้ความไม่รู้นั่นคือลักษณะของโมหะ แต่ว่าคนที่มีอุเบกขาเนี่ยมันต่างกันต่างกันตรงที่ว่าอุเบกขานี่คืออารมณ์ในการที่คุณวางเฉยไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปนในแดนอกุศลได้ไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปนในแดนอกุศลได้เช่ค่ะถึงเช่นว่า,เ,าเห็นคนจะฆ่าคนอื่นอย่างนี้หรือว่าทําไม่ดีต่อสัตว์อย่างนี้หรือว่าทําอกุศลแรรวทอย่างใดอย่างหนึ่งสมมตินะสมมติสมมติมีคนที่ทําอกุศลธร้วทอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าด้วย ความที่ถ้าเราไม่มีอยู่เบการนี่ยเราจะโกรธเขาก่อนแล้วทำไมไงไงคุณทําไม่ดีอย่างเงี้ยคุณแย่เนี่ยคุณโกรธจีดขึ้นมาเนี่ยเจ้ค่ะอันนี้คือความโกรธนะแต่ว่าเราอนุญาตให้ความชั่วของเขาเนี่ยมันแทรกซึมในชีวิตของเราแล้วมีผลต่อจิตใจของเราถูกไหมเจ้าค่ะตอนไหน,นก็ตอนที่คุณโกรธขึ้นมาตอนที่คุณปี๊ดขึ้นมานั่นนะ่ะเจ้ค่ะนั่นคือใจคุณพลาดแล้วนะ,ะมีอากุศลธรรมจางใจเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มด่ามันด้วยเอาเลยคือ ปากคุณก็พลาดแล้วนะก็เริ่มที่จะมีอกุสลธรรมทางวาจาดามยังไม่อยู่กดลงมือกับมันด้วยอย่างนี้นะพอลงมือด้วยก็มีอกุสลธรรมทางกายหรือว่าใช้ปากนี่เป็นหอ,อกทิ่มแทงกันนั่นก็เป็นอกุศลเพราะจิตใจที่มันรุ่มร้อนร้อนนั่นก็คือเป็นลนักษณะที่ว่าเป็นโมหะเป็นราคาเป็นโทสะกิเลสออกมาทางกายวาจาใจ,จเพราะว่าสิ่งที่เขาทาไม่ดีแล้วเราเข้าใจไปอย่างนั้นเราก็เลย มีความไม่ดีซืบต่อกันมาโอเคจ้า okay. ค่ะเราจะหยุดเรื่องตรงนี้ได้ต้องมีอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ว่าเออเมื่อนหน้าหนีโอ้เขากาลังทาไม่ดีอยู่แล้วเราไปเจอเราอยู่ที่นี่เอาใหม่เอาใหม่ให้เข้าใจให้ถูกลัษนะอุเบกาก็คือว่าเราเบรกจิตของเราไม่ให้เข้าไปอยู่ในแดนอกุศลไม่ให้สิ่งที่แบบว่าเขาทําไม่ดีนั้นน่ะลุกลามมาที่เราเราจะไม่ให้สิ่งไม่ดีน,นั้นนหละลุกลามมาที่เราได้เนี่ย จิตคุณจะต้องพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นให้เป็นอย่างดีคือมีเครื่องอยู่ในจิตของเราคือสมาธิที่เรามีเพราะนสมาธิสัมโพชงหนึ่งจะเป็น requirement เป็นอันเป็นบ r e เว i s i t e เป็นเหตุของการที่เราจะมีอุเบกขาสัมโพชฌงชคจ่ะพอเรามีสมาธิเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจของเราเราเพ่งเฉพาะจิตนี้พึ่งเนี่ยสิ่งมากระทบปุ๊บเราวางเฉยได้ไม่ให้อาคุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ไม่รับรู้โอเคนะรับรู้แน่นอนมีการรับรู้แน่นอน แต่ไม่ให้มันมีผลกระทบกับจิตใจของเราหรือตัวเราถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ใช่ใช่ไม่ให้มันมีผลกระทบในทางที่จะให้เกิดความพอใจไม่พอใจอหรือเกิดราคะโทสะโมหะอะไรเงี้ยไม่ให้มันมีมาเจ้าค่ะทําไงนะท,งทํายังไงจริงนะเพราะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ยินไม่ได้เห็นนะการรับรู้เนี่ยมีแน่บิญญาณมีแน่เจ้า่แต่เราเอาจิตของเราเนี่ยมาเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นให้เป็นอย่างดีโอเคเจ้าค่ะมีการรับรู้เกิดขึ้น เบรกจิตของเราไม่ให้มีอคุศลเรารับรู้อยู่แล้ว,แล,วแล้วคุณจะสามารถที่จะแบบทำอะไรก็ทําดิเอาฝนตกเราก็รีบไปเก็บผ้าดิาบ้านหลังคารั่วก็รีบซ่อมดิรหรือถ้ามันมีสิ่งที่เป็นอคุศลธรรมเกิดขึ้นเราจะอยู่ในฐานน้ที่เราจะยับยั้งรังคับได้หรือไม่เราก็ทําได้ในลักษณะที่ว่าจะไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นการกระทำของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลธรรมออกไปเจ้าค่ะคันนี้เราจะ สามารถมีทําได้ด้วยอุเบกขาเอ่อเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าตั้งปริยบเทียบไว้นะคุณจเหมืออกับว่าเราอยู่ในป่าเราได้ยินเสียงดนตรีจากในหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันมันไกล้จากกันแต่ได้ยินอยู่แต่แบบแบบเราไม่ได้ไปตามเสียงนั้นเจ้าค่ะหรือมีแก้วน้ําอยู่ตรงหน้าเราก็เห็นว่ามันมียุดแต่เราไม่ได้ยื่นมือไปจับนี่มันก,ก็ก็รู้อยู่เห็นอยู่หมายความว่ารู้เห็นเนี่ย คือมีวิญญาณอยู่ค,คือการรับรู้ม,มีอยู่แต่ว่าไม่ได้มีจิตใจขึ้นลงไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นวางเฉยอ,อยู่ได้ค,ความวางเฉยน,นั้นน่ะกูเบกขาโอเคเจ้า okay. ค่ะเข้าใจเจ้าค่ะอันนี้คือผู้ชมทั้งเจ็ดอย่างในผู้ชมทั้งเจ็ดอย่างนี้ถ้าเรายกพระสุดเรื่องอื่นมาประกอบอีกด้วยในสังยุตตนิกายระายอาจอเจออยู่จุดหนึ่งที่ท่านจะแบ่ง พอชงนี่ไว้เป็นสามส่วนโดยส่วนแรกที่เราพูดถึงธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิทยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์นี้ไว้เป็นเซตหนึ่งส่วนสมาคือปัศติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และกุเบคาสัมโพชฌงค์นี้ไว้เป็นอีกเซตหนึ่งเจ้าค่ะส่วนสติสัมโพชฌงค์นี่ก็ไว้อีกเซตหนึ่งอือมันมีสมเซตโขเคนะเจ้าค่ะเซตที่ว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิทยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์นี่ถ้าพูดถึงว่าเวลาทีี่่จิตของเเรานย เออมีความลักษณะแบบฟุ้งซ่า,านลักษณะที่บอกว่าไม่สงบลักษณะที่แบบว่ามันจะแบบว่าฟุ้งขึ้นอยู่เรื่อยไม่เหมาะที่จะเจริญเสร็จหนี้ไม่เหมาะที่จะเจริญแต่มาวิจยสัมพโพชฌงค์วิจยสัมพโพชฌงค์และปีติสัมพโพชฌงค์อ้าวทำไมอ่ะเพราะมันจะยิ่งฟุ้งขึ้นมันจะยิ่งแบบว่าลุกลนามหนักหน้าไปขึ้นจำเป็นไว้เหมือนกับว่าจิตที่มีความฟุ้งซ่านมีความไม่สงบเนี่ย เหมือนไฟที่มันกองใหญ่อยู่แล้วไฟที่มันกองใหญ่อยู่แล้ว <Okay. S 1> ถ้าเรายิ่งใส่ไม้แห้งยิ่งใส่เชื้อใส่น้ํามันลงไปเนี่ยโอ้มันยิ่งบ้มบั่มบ้มบั่ม,ม,ม,มขึ้นเลยค่ะ <Okay. S 1> มันจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่เซตที่สองที่พูดถึงว่าปะะัจสทาสัมโพชงสมาธิสมโพชงแล้วก็อุเบกขาสัมโพชงนี่มีลักษณะที่มันจะบอกจังระงับลงระงรับลงเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตแบบว่าขี้เกียร แบบเหนื่อยนายไม่ค่อยอยากทําอะไรอย่างเงี้ยนะยิ่งแล้วคุณจะเดินประสติสัมภชฌสมาธิอุเบกขานี่ยิ่งไม่ได้เลยไม่ได้ไทำไมงั้นยิ่งขี้เกียจไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับไฟมันจะหลีจะดับอยู่แล้วมันจะดับอยู่แล้วเอ้าแล้วทำไมคุณถึงจะเอาขี้เท่าโรยลงไปมันมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมเอ้าแล้วทําต้องทําไงกสำหรับคนที่มีจิตใจที่ จะมีความฟุง้งซ่านอยู่เรื่อยแล้วเลยเนี่ยพินธรรมชาติของเขาเนี่ยควรจะเจริญปสัสติสมาธิหรือเบกาในขณะที่จิตใจของคนที่แบบว่ามักจะแบบเฉยเฉยเหนื่อยๆขี้เกียจง่วงอยู่เรื่อยเนี่ยคุณควรจะมารก,รกระไรควรทำวิเคราะห์ทำมีปีติมีความเพียรอย่างนี้กค่ะควรจะทำอย่างนั้นเพื่ออ,อะไรก็เหมือนกับไฟมันจะหลีดับอยู่แล้วเอาคุณก็ ใส่เชื้อลงไปใส่น้ำมันลงไปเป่าลมเข้าไปแล้วก็ใส่ทานลงไปเดีนขณะ,ะที่ไฟมันบึ้มบั่มบึ้มบันม,มอยู่แล้วเนี่ยคุณก็เลยขี้เทามันหน่อยคุณก็เอาอะไรมากรบ,บมันหน่อยมันก็จะค่อยเบาลงอืมแล้วค่ะแต่นี้ตรงนั้นไฟต้องมีโอเคนะตรงนี้นั้นไฟต้องมีเจ้ค่ะโดยตัวที่จะควบคุมตรงจุดนี้เนี่ยก็คือสติสัมโพชฌงสติสัมโพชฌงจะเป็นตัวที่จะคอยควบคุม ก็คกคุมเนี่ยแปลว่าเราต้องรู้จักสังเกตต้องระลึกให้ได้ถ้าเราระลึกไม่ได้ว่าโอ้จิตฉันฟุ้งซ่านไปแล้วหรือแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจว่าฉันขี้เยียจไปแล้วเนี่ยนั่นคือเพลสติล่ะเราก็เพลินไปตามความขี้เียจนั้นเราก็เพลินไปตามความฟุ้งซ่านนั้นพอเพลินไปเมื่อไหร่นั่นคือสติเพลอหรือสติอ่อนกําล um ังพอสติเพลสติอ่อนกําลังเ um ดินไปใช้สูตรที่ไม่ถูกต้องก็จิตจะไม่มั่นคงจิตจะปลิวไปได้จิตจะจมลงได้ ก็ต้องอุตุจักปรับให้ถูกซึ่งในพ่อชงทั้งเจ็ดเนี่ยเป็นธรรมะที่สําคัญเลยคุณนุชัยที่ว่ามันจะคืนนี้เราพูดถึงแต่ละข้อละข้อด้วยนะแต่ละข้อละข้อเนี่ยที่ว่ามันจะเป็นธรรมะที่จะมีประโยชน์แม้แต่เพียงแค่ว่าเราทําชั่วลัวนิ้วมือเดียวแล้วความเกี่ยวข้องมันก็มีมาเป็นแบบนี้ถามว่าแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเราที่เราพูดมาก่อนตรงไหน ที่เราพูดเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสตรีประธานสี่เอเรื่องสมัารประธานสีแน่นอนว่าสตรีประธานสีคือสตรีสัมโพชฌงใช่ไหมใช่ค่ะสมัารประธานสีก็คือวิริยะสัมโพชฌงนั่นเองแล้วพละห้าอินทรีห้าน่ะพละห้าอินทรีห้าเนี่ยอยู่ในโพชงตรงไหนพละห้านี้ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาค่ะมันก็มีสมาธิมีสติมีปัญญา มีวิยาด้วยเจ้าค่ะเดี๋ยวมันก็อยู่ในนี้แหละอืมเอ่อพระละก็อยู่ในนี้อินทรีก็อยู่ในนี้พ่อชงเจก็อยู่ด้วยกันนี้ทีนี้ทีนี้คาถามก็คือว่าโอ้ยทำไมแล้วทำไมจะต้องแบบพูดมาหลายหัวข้อเลยเกิดนี่นะเจ้าค่ะอันนี้นี่คือสไตล์ของพระพุทธเจ้าความที่ท่านเป็นพู้จําแนกแจกรมคือเป็นปากวาเจ้าค่ะมันจงต้องสอนไม่มากไงอืมเจ้าค่ะสอนไว้เยอะสอนไว้มากสอนไว้บ่อยๆว่า เออให้ทําอย่างนี้อย่างนี้จะพูดตรงไหนมันต้องได้โดนสักจุดใดจุดหนึ่ง<ช>ขอ<ช>แค่อันเดียวเราพูดไปมากๆเนี่ยคือให้เราเอาสักอันใดนหนึ่งเอาสักอันใดนหนึ่งอันเดียวได้คือบางทีเราจับจุดนี้ไม่ได้เราก็จับจุดนั้นจุดนั้นไม่ได้เราจับจุดนี้จุดนี้ได้โอเคมันจะค่อยเชื่อมโยงไปในทุกข้อ<ช>ทุกข้อว่าไปอย่างนี้เจ<ช><ๆ>้าค่ะต่อมาในเรื่องของโพชงเจดเนี่ยที่พูดถึงแบ่งเป็นสามเซต เนี่นคือเส้นที่แบบเหมือนไฟกองใหญ่เสษที่เหมือนกับไฟที่จะไ่ลแล้วก็เส้นที่เป็นกลางกลางในที่นี้บางทีท่านก็แบ่งไว้เป็นสิบสี่หัวข้อสิบสี่หัวข้อ,อพูดถึงสติกายเรากายคนอื่นเป็นมีกายในกายกายภายนอกธรไมวิจยตสัมโพชฌงในตัวเราในกายในตัวคนอื่นก็ได้<ช>ส่วนในข้อวิริยะสัมโพชฌงก็จะแบ่งเป็นสองคือ ที่เราพูดมันสกุลคือความเปียนทางกายกับความเปียนทางจิตโอเคนะ <Okay. S 1> ก็ทางเปลียนทางกายกความเปี่ยนทางจิตซึ่งไม่ใช่ว่าหมายความว่าความเปียนทางกายแล้วมันจะไม่ใช่วิริยะสัมโพชงไม่ใช่นะ mm hmm. เพราะว่าบางคนก็ใช้ความเปลี่ยนทางกายเช่นคุณเจอสุเปฏนาคุณเจอทุกปตนาคุณเจอปัสสาวที่ไม่แน่าพอใจในทางกายพวกนี้ก็เป็นการทำความเปลี่ยนทางกายได้ <Okay. S 1> แ้ค่ะมาปีติสัมโพชงก็แบ่งเป็นสองอย่างที่ว่าคือที่เป็นอามิตรกัะที่เป็นนิรามิตร ก็ได้อยากแย่ได้มีเครื่องรอใจกับไม่มีเครื่องรอใจนะเจ้าค่ะใช่ใช่ในในความที่เป็นปีติที่เป็นอามิตนิรามิตรมิธรตั้งก็ใช้คําพูดว่าอาศัยเย่าเรือนหรืออาศัยการเลี่ออกจากเรือนก็ได้เย่าเรือนนี่ก็ต้องอาศัยเครื่องประกอบคืออามิ t h มันมากการเลี่ยออกจากเย่าเรือนเครื่องประกอบอามิต h มันก็น้อยก็เป็นนิรามิตรเจ้าค่ะต่อมาอ่าประสธิคือความสงบนะครับ ก็เป็นลักษณะที่เป็นทางกายกับทางจิตแบ่งเป็นสองอย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะสมาธิก็เป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์หรือสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารณ์ก็คือเป็นสมาธิที่มีความคิดหรือเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดค่ะอย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็อุเบกขาในอุเบกขาที่มีสุขหรืออุเบกขาที่ไม่มีสุขก็ได้อุเบกขาที่มีสุขนี่เป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่เราอยู่เบกขาเนี่ยนะคุณใจมันจะ เป็นลักสนะว่าจะมีความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ใช่ปีติแตเป็นสุขอุเบกขาทช่ทน่บ่าเราก็ลองพูดถึงเวลาเราไปเที่ยวสมมติคุณหยุดสามวันอย่างเงี้ยนะหยุดสามวันเราก็แบบไปชายหาดไปทะเลคุณไปทำอะไรทะเลก็ไปไปเล่นน้ำทะเลเหรอไปนั่งเยน็ยนเยน็นชิวชิวอา้าคุณไปทำไมนั่งเยน็ยนเยนชิวๆว มันเย็นเยว่ชิวๆมันมีความสุขดีเจ้าค่ะเป็นความสุขที่ไม่มีการเป็นความสุขที่เจอจากความอยู่เฉยๆแล้วคุณมีความสุขเจ้าค่ะโอเคนะในความสุขแบบนี้คือแบบลั้ษแะอุเบกขาคุคณหวังเฉยอะมวังเฉยที่บอกจะต้องไปวุ่นวายตามสิ่งนั้นมันจึงมีสุขในภายนในเจ้าค่ะเฮ้ยมันมีด้เหรอใช่ไมเคยรู้เลยอ่ะก็ต้องมาฝึกไงถึงว่ามันจะเห็นเออเพราะว่าบางทีคนที่ว่าถ้าอย่างบางทีเราสมัยก่อนอยู่ในวัยรุ่นเนี่ย เราไม่เห็นจะเข้าใจผู้ใหญ่เลยว่าทาไมมันนั่งเฉยๆมาเที่ยวก็ได้จะแบบเย้ยวเย้อะไรางี้ทำไมมันอยู่เฉยๆอย่างี้ใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ทีนี้พอพอเราโตขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นพูดว่าอย่างเงี้คืออินทรีย์แก่กล้าก็จะจึงเริ่มจะเห็นว่าโอ้มันมีความสุขที่เกิดจากการอยู่เฉยๆนะอุเบกขาวางเฉยแล้วคุณมีสุขด้วยหรืวมีอุเบกขาแบบที่ว่าคุณเอาความสุขนี้ออกไปด้วย ม้แต่สุขนั้นที่เกิดจากอุเบกขาเป็นยังไงเจ้าค่ะคือสมมติเราไล,ะละ่เรียงไปปีติใช่ไหมปีติมาเจ้าค่ะปุ๊บแล้วเราก็โอ้ยดีใจจังเลยดีใจจังเลยเจ้าค่ะอันนี้คือคุณมีปีติคุณไม่อุเบกขาเจ้าค่ะทีนี้พอมีปีติกดขึ้นเราเรายิ่งเฉยได้วางเฉยได้เรานิ่งเฉยวางเฉยในปีตินั้นเนี่ยได้โอเคนะพอเราคุณนิ่งเฉยวางเฉยในปีตินั้นได้เนี่ยปีติก็จะค่อยระง,งับลงระงัะบลงมันก<อ>็จะเลยว่าเ้นสบายใจละ ไม่ได้มีปีติเพราะปีติก็ถ้าพูดก็พูดคือมันก็ยังหยาประโยช่ะหยากว่าสุขเราก็จึงมีสุขในภายในเพราะว่าความที่เราวางเฉยในสิ่งต่างๆได้จะมีสุขอยู่อาจทีนี้พอเราแบบมีสติสมัมปชัญญะมากขึ้นอินทรีย์เราแก่กล้ามากขึ้นสมาธิเรามีกําลังมากขึ้นเราก็เริ่มเห็นสุขตัวนี้นะว่ามันเกิดในจิตใจของเราอืมเราวางอุเบกขาในสุขนี้ได้ไหมวางอุเบกขาในสุขนั้น ที่เป็นนิรามิตนั่นแหละที่เกิดจากในภายในนั่นแหละหสุกน้อสุกน,น,น้อเนี่ยสุกน้อสุกน้อเนี่ยอุเบกามันได้ไหม,มถ้าอุเบกาได้ปึง้งคุณก็ปาดสุกเนี่ยออกไปได้ปาดไปได้เนี่หมายความว่าเราพอเห็นเราจับมันปุ๊บเราจับมันได้ปุ๊บเรารู้มันมีเกิดขึ้นปุ๊บแล้วเราก็พยายามที่จะไม่ไม่ตามมันไปความที่เราไม่ตามมันไปเนี่ยคืออุเบกามัน มันก็จะค่อยระงับลง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 ก็จะเหลือแต่อุเบกขาล้วนอุเบกขาล้วน <Okay. S 1> ลักษณะตรงเนี้คืออุเบกขาที่ไม่มีสุขกับอุเบกขาที่มีสุขเปรียบเทียบกันหเห็นน okay. ะคะอืซึ่งลักษณะของอุเบกขาที่มีสุขเนี่ยก็คือชั้นสามลักษณะอุเบกขาที่ไม่มีสุขเนี่ยคือชั้นสี่มันจะได้ละเอียดกันลงมาลงมา ในในหัวข้อปุณิย์เจมบปวดแล้วพระชงเนี่ยนะก็ยังเป็นองค์ธรรมที่บอกคนฟังแล้วเขาจะแบบโอ้โหมันแยกแยะเชื่อมโยงกันมันแจกแจงกันไปได้มากมายหลายอย่างเจาค่ะทให้พอได้ฟังข้อนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความสบายใจโอ้ยแบบละเอียดดีจังเลยพระพุทธเจ้าสอนค่ะว่าอย่างนี้ในกรณีของนาถาบินิกาเศรษฐีอย่างเป็นต้น โอ้ได้ฟังธรรมะเรื่องโพชงเนี่ยแล้วก็ดีใจมากหายจากอาการเจ็บไข้ได้หรือพระพุทธเจ้าเองได้ฟังเรื่องโพชงแล้วก็มีภิกษุอีกหลายรูปที่ได้ฟังเรื่องโพชงแล้วก็จึงหายจากอาการเจ็บไข้ได้ตรงนี้แหละคุณจใจเขาจึงแบบมีบทพชงที่เวลาเขามักจะไปสวดให้กับถ้าเรามีจัดงานทำบุญบ้านอย่างนี้นะ และในบ้านคุณเนี่ยมีคนเจ็บไข้ยอยู่เนี่ยพระจะพอท่านทราบท่านก็จะสวดบทโพชงให้ใช่ค่ะอ่ซึ่งเป็นบทที่จะแบบเหมือนกับว่าเป็นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ของความที่ว่าคนเจ็บไข้เนี่ยหายได้นี่เออเจ้าค่ะนี่คือโชงก็คือหัวข้อแบบนี้เจ้าค่ะในโคชงทั้งเจ็ดอย่างเป็นองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมเจ้าค่ะซึ่งเกิดขึ้นด้วยกันนั่นแหละธรรมาดาหนึ่งก็ได้นก็มากันด้วยกันหมดเจ้าค่ะ แล้วก็เราฝึกทําอยู่เรื่อยๆผู้ช่วงคืทํารทการตรัสรู้ทำเนี่ยก็จะให้เกิดวิชาวิมุตติความรู้และความผลในพระสูตรอื่นๆพระพุทธเจ้าตรัสถึงมาพพชงเจตอาศัยเหตุปัจจัยคือสติปัฏฐานสีธรรมะสีย่ยางคือสติปัฏฐานสีจะได้เกิดธรรมะเจ็ดยางคือโพชงเจตธรรมะเจ็ดยางเป็นเหตุจะไม่เกิดผลอีกสองอย่างคือวิชาวิมุตติก็ได้เกิดพูดเร <Ừ. S 1> ื่องนี้เอาไว้ อืมเจ้าคะคกรีกาธรรมะของพระองนี่เหมือนกับอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนะเจ้าคะว่าท่านทรงเป็นพระควาคือจำแนกแจกธรรมแต่ทุกธรรมะนั้นก็จะมารวมกันเหมือนจุ่มแหลที่เรียกว่ามาอยู่ที่จุดสูงสุดก็คือมาทางด้านไหนก็ได้แต่ว่าจะมาถึงจุดสูงสุดเหมือนจุ่มแหถูกไหมเจ้าคะใช่เอ่อเมื่อถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังในเรื่องของใตร่มโพธิบทเมื่อในสัปดาห์นี้นั่นเอง ที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ได้เอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับห้องรับแขกห้องรับแขกห้องหนึ่งแล้วก็มีประตูอยู่สีด้านจะประตูทางด้านเหนือด้านใต้ตัวะวันออกหรือตัะวันตกตนตก,ตนตก็รับแขกได้หมดเมืม่อ่าคุณจะเป็นวันณนะกษัตริย์พราหมณ์เวสสูตรมาจากทางทิศไหนเข้าม,มารวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ในห้องนี้หมดออันนี้คือท่านเปรียบเทียบไว้กับสุดิิฐานสีโดย จะมาถึงในแต่ละด้านได้ก็ต้องมาตามมักแปก็จะเกี่ยวข้องกันก็เป็นลักษณะที่ว่าในโพชงเจตเนี่ยเราจะมาในรหนึ่งก็ได้มันก็มากันได้หมดเนี่ยใช่ค่ะวันนี้คิดว่าแหมจะในอธิบายเรื่องของมักแปดด้วยแต่กาอาจจะไม่ทนันเวลาไม่น่าจะทนันแล้วนะจ๊ะคไม่ได้ทันที่คิดว่าก็คงจะเอามาพูดในสัปดาห์ต่อไปเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลารายการกันบันเนียจะ ควบทวนอย่างนี้นิดนึงนะคุณใจนวันนี้เราพูดถึงเรื่องพ่อชงเจ็ดดีมากเลยเจ้าค่ะทบทวนแล้วเจ้าค่ะข้อที่เราพูดถึงนี้คือในข้อ412ถึง418 412ถึง418ทั้งหมดเจ็ดหัวข้อด้วยกันโดยในข้อ412คือสติสัมพชงจนถึง418นี่คืออุเบกขาสัมโพชงเจ็ดรายการถ้าเรานับเฉพาะในหัวข้อเรื่องของอธรรมะที่เพียงชั่วละนธิมือเดียวน,นี่คือสามสิบเจ็ดอย่างมาแล้วสามสิบเจ็ดอย่าง ซึ่งในโพธิปัจขียธรรมสามสิบเจ็ดเนี่ยเราต้องไปอีกแปดอย่างนะยังไม่ครบสามสิบเจ็ดแต่ที่มันเริ่มเปิดหัวข้อมาก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของช่้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีปรวิหารสี่จึงเป็นแปดมาก่อนละ,ะแต่เราต้องไปอีกแปดคือมรรคแปดจึงรวมกันได้เป็นโพธิปัจขียธรรมสามสิบเจ็ดได้โอเค, <Okay. S 1> ใ,คในผู้ชงเจตนี้เราก็ได้พูดถึงแต่ละข้อละข้อนะแล้วแต่ละข้อละข้อแบ่งเป็นสอง แบ่งเป็นเซตได้สามเซตค่ะนี่นะแล้วก็อธิบายความเชื่อมโยงกันมันว่าเป็นมาอย่างไรยังไง่ท่านผู้ชมท่านูฟังเนี่ยก็คิดว่าสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในพุทธสูตรนี้เรื่องราวของพ่อชงเจดมาในอังกุตรานิกายค่ะอันนี้คืออยู่ในเล่มที่ยี่สิบเล่มที่ยี่สิบเทมปฏใช่ค่ะสาธุเจ้าค่ะกรียกว่าตามประฟังพระอาจารย์พระมหาไยบรุณอพิปุโรท่านได้เมตตาที่จะ มาจำแนกแจกธรรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมะรัดมือเดียวเนี่ยยนเชื่อมั่นเลยว่าท่านผู้ฟังที่จะตามไปอ่านเพิ่มเติมนั้นจะเกิดความกระจ่างขึ้นอย่างมากทีเดียวและแม้ไม่ได้ตามไปอ่านก็ถ้าเปิดจะทบทวนเข้าทบทวนกททันทันสานีวิธีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในรายการธรรมรับรุ่นช่วงตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมง เหมือนเช่นเคยค่ะก็สําหรับวันนี้ที่ฉันคิดว่าถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนาท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกรับขอพรบคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีสะอาดที่ตกปผโสแห่งวัดป่าดอนทฮายโศกเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระใจปีดกในสัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้ขอกลับขอพอบคุณและกลับนมัสการลาเจ้าพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าบ้านเจ้าบ้านสาธุเจ้าค่ะ